ุยพจน์ภาษามีนอนใส่เครื่องช่วยหายใจนอกจากตำแหน่งของอดีตนางสาวไทยแล้วยังครอบตำแหน่งของดาวติ๊กต็อกไปแล้วล่ะค่ะสำหรับนุยสุจิราที่มาจะออกมาเสิร์ฟความฮาให้กับแฟนคลับอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญนุยนั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งสวยออร่าเปล่งประกายเพิ่มมากขึ้นสมแล้วกับตำแหน่งของนางสาวไทยปี2544นอกจากนี้หนูยังมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆอีกด้วยล่ะค่ะสามีอย่างปอชยพลนั้นดูแลหนูกับลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องละดาและน้องละพีได้เป็นอย่างดีมีโมเมนต์ของ4คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอแต่ว่าล่าสุดทั้งเอาแฟนคลับที่ติดตามนั้นตกใจไปตามๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่เห็นว่าหนูนั้นโพสต์ไอจีขณะที่สามีอย่างปอนั้นกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงโดยมีการใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นอกจากนี้หนูยังมีการแก้เอามือไปอุดที่ปากอีกด้วยซึ่งแฟนๆไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่านี่ก็คือเครื่องสำหรับคนที่นอนกรนเสียงดังมากๆโดยหากใส่เครื่องนี้แล้วจะช่วยลดปัญหาเสียงได้โดยนูระบุว่าคุณเขายังมีหน้ามาบอกว่ามันดังขนาดนี้เลยเหรอก็ปิดปากไปเลยสิคะเรื่องนี้เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณตำรวจแฮชแท็กกรนดีดีแฮชแท็กเรื่องจริงผ่านจอแฮชแท็กรีวิวชีวิตนอนน้อยแต่นอนนะใครรอดพอตื่นเช้าขึ้นมาหนุยก็ได้อัดคลิปว่าผู้ชายคนเมื่อคืนก็คือปอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งปอนก็หันมาโบกมือทักทายแล้วแต่ว่าคนที่จะไม่รอดนี่สิคะกลับกลายเป็นว่าหนุยซะอย่างนั้นงานนี้หนุยก็ขอระบายความในใจออกมาอย่างเต็มที่เลยว่าตัวเองนั้นจะไม่รอดแล้วพักผ่อนน้อยมากๆนอนไม่พอต้องไปซื้อครีมบำรุงรอบดวงตาอีกสำหรับแม่ยังไงก็สวยค่ะงานนี้ทำเอาพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกันชัยถึงกับเข้ามาแซวเลยว่าใจเธอมันได้อดีตนางสาวไทยจากนั้นหนุยก็ตอบกลับไปว่าน้องต้องไปออกรายการพ่อมะแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่านึกว่าพ่อเป็นอะไรตกใจหมด